โฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลท6และยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านด็อกบักช็อปบริการกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆเช่นบ็อกฟู้ดอนิเมะไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักเลท5และยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟู้ดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ใน Ultimate Tower Defense ครับผมซึ่งมีการอัปเดตมารอบนี้นะครับเรายังหาโทโรโรกิไม่ได้นะครับเดี๋ยวเข้าตู้แล้วเดี๋ยวซื้อมาให้รีวิวแล้วกันนะครับมาให้รีวิวให้ดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีเจ้ามังกรแดงนั่นเองครับผมซึ่งมังกรตัวนี้ครับจะเห็นนะครับว่าราคาสูงมากและอยู่อ้อมเนี่ยอยู่แค่30วินั่นเองนะครับผมซึ่งต้นอื่นเนี่ยก็จะรีวิวไปแล้วนะครับอย่างมังกรทองมังกรเขียวนะครับซึ่งราคามันเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับมังกรเขียวนะครับอยู่ไหนวะมังกรเขียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ 10,000 นะครับผมมังกรทองก็จะอยู่ที่ 15,000 นะครับและมังกรฟ้านะครับก็จะอยู่ที่ 15,000 ซึ่งเรายังไม่ได้รีวิวมังกรฟ้าซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะรีวิวทั้งมังกรฟ้าและมังกรแดงนะครับผมแต่เรารีวิว2รอบนะซึ่งมันคงอยู่ในรอบเดียวกันไม่ได้นะฮะมันเป็นเงินแบบมหาศาลนะแต่หรือว่าอยู่ด้วยกันได้นะเดี๋ยวเราลองแล้วกันนะครับเราลองไปเล่นดันแบบกระจกคนดูน่าจะไหวอยู่แล้วมั้งดันจอกดันเดิมโอเคเดี๋ยวเรารีวิว2ตัวพร้อมกันก็แล้วมังกรนะครับ2ตัวนี้นะฮะมังกรฟ้ากับมังกรแดงซึ่งถ้าใครติดตามอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมเมทก็จะรู้นะครับว่าแม่งมังกรเดี๋ยวแมวนะครับผมแม่งก็มังกรตัวเดิมแค่เปลี่ยนสีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องเล่นระดับฮาร์ดนะรอบนี้นะครับผมดูรู้สึกว่าระดับยากสุดจะไม่ไหวนะโอเคมาถึงก็วางหนวดดำเปิดนะครับผมแล้วก็วางกบนะครับจุ๊บตัวสไปดี้ดึบก็ไม่ตายนะฮะแต่ถ้าเป็นวิทย์จะตายนะครับแต่ถ้าเป็นหนวดดำไม่ตายครับเพราะว่าราคาหนวดดำเปิดแม่งแพงเท่าวิทย์ไปหน่อยนะถ้ามันถือกว่านี้มันก็จะเก่งกว่านะครับตอนนี้ก็ให้หนวดดำซัดไปนะครับผมซัดบรรจอยเอ้ยไม่ใช่ แล้วพูดอะไรแหละพวกนายไม่ดีใช่ไหมโอเคก็เคลียร์ครับแค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวเราก็อัพหนวดดำขึ้นมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งระดับฮาร์ดเนี่ยหนวดดำเคลียร์ง่ายครับมันโหดนะแต่ถ้าเป็นวิทย์เนี่ยวิทย์ก็ง่ายเหมือนกันครับตีแรงกว่านี้อีกนะครับผมหนวดดำเนี่ยตีหนืดนะครับเลยไม่จำเป็นต้องวางคาเนกิเสริมเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็หนวดดำอัพขั้นไปเลยนะครับราคามันถูกครับตับก็แมทละนะครับโป้งนะครับวิทมาครับผมต้องมีดาเมจแล้วล่ะตอนนี้ดาเมจไม่จัดจ้านเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวบังกรบังกรแดงก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยรีวิวบังกรฟ้านะซึ่งบังกรฟ้าเนี่ยออฟแม่งกระจอกครับผมนั่นแหละพี่ก็เลยนั่นแหละครับมังกรฟ้าเนี่ยเหมือนเขาเอาไว้ทำเขาเรียกว่าไงนะอินฟินิตี้โหมดครับที่เวฟเยอะๆเพราะว่ามังกรฟ้าเนี่ยสามารถทำการสโลว์ยูนิตได้นั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนเป็นขอพรอ่ะทำให้ยูนิตไอ้พวกที่มันวิ่งเนี่ยมันเดินช้าลงนั่นเองนะครับแต่ส่วนมังกรแดงนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือบวกดาเมจกับตีเร็วนี่นะครับโอเคตีเร็วก็มาว่ะคนดูออฟตีเร็วว่ะเดี๋ยวมาดูกันมันจะเร็วขนาดไหนนะครับเร็วโอเคตีไปตอนนี้ก็ฟาร์มก่อนนะครับคนดูรู้สึกจะไม่ไหวนะถ้าไม่วางดีๆนะ นี่นะครับมาจริงหนวดดำเนี่ยเราก็เถิบเข้าไปวางข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องวางก็ได้นะแล้วแต่นะไม่ได้ต่างกันเยอะครับมันก็ตีตัวเดียวกันอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวมังกรแดงกันดีกว่านะครับประมาณนี้น่าจะไหวแล้วนะมังกรแดงเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าสีมันก็สีแดงโง่ๆเลยนะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับ 200% นะครับผมแล้วก็บวกความเร็วในการตีเนี่ยน่าจะจำไม่ผิดน่าจะ75หรือ50อันนี้พี่จำไม่ได้นะเดี๋ยวพี่กดให้ดูแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นแล้วนะครับแต่เงินในโหมดฮาร์ดเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่มันง่ายเนาะนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากดูก่อนก็รอนะครับก็รอเอาเลยนะครับผมแต่ก็ใกล้ถึงแล้วล่ะ
เดี๋ยวมาดูหน้าตามังกรแดงกันด้วยนะครับจะเห็นนะครับว่าพวกนี้มันก็ตีเร็วอยู่แล้วนะปกติเดี๋ยวเรากดปุ๊บนะครับจะเร็วเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะมีออฟบนหัวนะครับที่เขียนไว้นั่นเองนะจึ๊บ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 ตีไปนะครับโจโจพุ่มพุ่มโจพุ่มพุ่มโอเคมาละนะครับมังกรแดงปึ้งนี่ก็จะบวกตีเร็วนะครับ 50% นะครับบวกดาเมจ 200% นะครับผมอ่ะเฮ้ยบังกรเราไม่เห็นเลยเฮ้ยชุบบังกรก็ตัวเดิมเลยนะฮะโอ้โหสีเดิมด้วยนะฮะเอ้ยสีแดงฮะมีกล้ามบังกรมีกล้ามดูไม่ทันไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อมานะครับเป็นบังกรฟ้าบังกรฟ้าเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าแม่งดูแทบไม่ทันนะคือก็แค่เดี๋ยวน้องจะเห็นนะว่าไอ้พวกนี้มันวิ่งวิ่งอยู่เรากดปุ๊บนะครับทั้งสนามนะครับจะโดนสโลว์นะครับเฉพาะยูนิตนะแต่ตอนนี้มันไม่มีอยู่ในสนามใช่ไหมล่ะเรากดไปก็เหมือนเสียเงินฟรีกดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวมันเลยก่อนรอให้มันเลยก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวางดักตัวข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่บังกรแดงกับบังกรฟ้านะครับกิ้งก่ากิ้งกือกิ้งก่ากิ้งกือมันจะไม่หลุดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคทางมาแล้วนะครับขายครับโอเคขายละน่าจะหลุดแล้วรอบนี้หลุดปะหลุดปะเจ้าหนูนะจะเห็นนะครับว่าแม่งไม่หลุดนะครับผม หลุดเถอะกราบละขอร้องขายขนาดนี้ละขายไม่หมดเลยละกันมาเดี๋ยวเรากดหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ครับจะเห็นว่ามันวิ่งเร็วนะครับเรากดปุ๊บมังกรสีฟ้าครับจะมีออฟที่เขียนว่าบลูอย่างเงี้ยอยู่นะครับมันจะหนืดครับผมแล้วเราลองใส่ออฟเข้าไปโคตรหนืดรวมกันนะครับมันก็จะแบบโอ้โหเดินเป็นเต่าล้านปีนะครับผมแต่นะครับจะเห็นนะว่าตัวที่เกิดใหม่เนี่ยจะไม่ติดสถานะออฟนั้นนะครับก็คือกดปุ๊บแล้วบังกรก็จะโผล่มาแล้วก็ติดเฉพาะตอนที่บังกรโผล่มาแค่นั้นนะครับแล้วบ้านก็จะบึ้มนะครับผมโอเคตามนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบังกรทั้ง2ตัวนะส่วนตัวก็ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าจะเล่นเอาดาเมจไปไกลๆหรือแบบผ่านชัวร์ๆเนี่ยบังกรแดงครับอันนี้พี่แนะนำนะครับแต่บังกรฟ้าพี่ไม่แนะนำเลยนะครับผมซึ่งก็รอดูในอนาคตนะครับว่าถ้ามีตัวแบบอย่างโทโรโรกิเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อนะครับเดี๋ยวรอ10วินี้ก่อนเผื่อเข้ามาพอดีแล้วก็รีวิวเลยนะครับก็ดูก่อนนะซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าโทโดเนี่ยก็เอามาจากอนิเมะอนิเมะไฟเตอร์นะครับพอไปดูสกิลมาแล้วนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่เรื่องดาเมจอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะปึ๊บโอ้โหเทพเจ้าบังกรและออมไม้สุดหล่อเท่ครับไปละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆรีวิวตัวละครนะซึ่งถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เม้นกันไว้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยว่างทำสักเท่าไหร่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปละบายครับผม